กรมควบคุมมลพิษระบุเป็นวันแรกนะฮะฝุ่นฮะคุณผู้ชม PM 2.5เข้ามาในกรุงเทพม,มหานครคือจริงๆในความรู้สึกเราสองสามวันละที่เริ่มมาแต่วันนี้กรมควบคุมมลพิษบอกชัดสุดละเพราะเกินค่ามาตรฐาน17เขตรครับคุณผู้ชมดูภาพสิคะนี่เป็นภาพสดจากกล้องเทวเคมช่องสาอาคารมารีนนคือมันจะขมุกขมัวก็ปนกับฝนด้วยต้องยอมรับแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยสีส้มเลยนะฮะคุณผู้ชม แต่พอตกเย็นหน่อยเริ่มมีฝนละก็อาจจะบรรเทาเบาบางลงได้แต่เกินค่ามาตรฐาน17เขตเนี่ยคือเป็นค่ามาตรฐานใหม่ที่เราใช้ไม่ได้ใช้50ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรแล้วนะครับเราใช้37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรก็หมายความว่าเข้มข้นมากขึ้นใช่ครับเริ่มต้นมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมามี17เขตแล้วปลายฝนต้นหนาวันนี้วันแรกที่เกินค่ามาตรฐาน สูงสุดเนี่ยริมถนนมาเจริญเพชรเกษม81สม81นะครับคุณผู้ชมครับรองลงมาก็จะเป็นริมถนนแยกท่าพระ52ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรกรมควบคุมมลพิษเนี่ยบอกว่าคาดการว่า PM 2.5ในระดับสีส้มเนี่ยจะคงอยู่ไปอีก1-2วันก็ให้ติดตามสถานการณ์ด้วยเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการผมก็เปิดเอ๊ะแถวช่อง3เท่าไหร่โอ้โหเป็นจุดเดียวสีเขียวตูนศูนย์เลยเครื่องเสียนะครับ <c oughs> ก็เช็คแล้วเมื่อสักครู่40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็เป็นสีส้มคือมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะที่คนอื่นข้างๆเราเขตข้างๆเ, okay, เ,เขาส้มเขาเหลืองแล้วเราจะเขียวมันศูนย์เลยอะ่ะคือถ้าเขียวเนี่ยมีตัวเลขหน่อยยังยังโอเคแต่นี้มันศูนย์มันก็คือเสียนั่นเองบอกกอสังคมบอกว่าอ๋อไกลศูนย์ไม่มีไม่มีเครื่องเสียนะก็เป็น40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรวันนี้17เขตนะครับดูแลตัวเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะ